P คือตรงข้าม P คือ not P not P not P นะฮะตรงข้าม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 ประโยคที่เสร็จครับเป็นประโยคตรงข้ามเพราะฉะนั้นดูนิเศษครับนิเศษคือประโยคตรงข้ามหนึ่งถ้าประโยคมันเป็น P นิเศษของมันคืออะไรแล้วใส่ not เข้าไปเรียกว่านิเศษตรงข้ามมันสอง P และ Q นิเศษของมันคืออะไรแล้วใส่ not เข้าไปว่าเป็น P และ Q แค่นี้แต่เขาก็กระจายแล้วเราก็กระจายไปกระจายเข้าไปกลายเป็น not P หรือ not Q นั่นเองเรียกว่านิเศษ3 P หรือ Q นิเศษมันคืออะไรนิเศษ not P หรือ Q เป็นเท่าไหร่ not P และ not Q ถูกไหม4 P แล้ว Q นิเศษ P และ not Q เป็นนิเศษไหมที่เขาให้มาเราก็จับรูปนะครับเรานี่ที่เขาให้มาน่าจะเชื่อว่าใช่ไม่ใช่พี่ก็เอาลบใส่เข้าไปที่ P แล้ว Q ใช่ไหมเอาลบใส่เข้าไปตรงนี้เราจะเชื่อว่าใช่ไม่ใช่นะแต่ลบเราเข้าไปได้ไหมล่ะเราตกลงกันแล้วเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนอะไรก่อน not P หรือ Q ใช่ไหมเอาลบของลบจะลบเป็น P และnot q เท่าไหมล่ะถ้าเท่าก็แสดงเป็นนิเศษกันเป็นอย่างเงี้ยข้อ5ข้อ5 p ก็ต่อเมื่อ q นิเศษมันคืออะไรเอา not ใส่เข้าไปเป็น p ก็ต่อเมื่อ q เรื่อง not เราก็ไงทำไมลบเราอยากอ่านที่ตัวหน้าที่ตัวหลังก็ได้คุยแล้วใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเขาอ่านขึ้นตัวหน้าตัวหลังว่า P ก็ต่อเมื่อ not Q โอเคถ้าใส่ตัว Q ได้เป็นนิเศษอีกข้อ6 P ก็ต่อเมื่อ Q เป็นนิเศษไหมเป็นนิเศษไหมกับ Q สำหรับ P เป็นได้เป็นเป็นได้เป็นเป็นนะฮะเพราะอะไรคุณสมบัติในการสลับที่ได้ไหมคู่นี้เขียนสลับไปได้ไหมได้นะมีสลับไปได้อีกกรณีเดียวคือถ้าแล้วเพราะฉะนั้น not P ส่งไปยังไหนเขียนกลับกลายเป็น Q ทั้งการเอาดิเศษเอาลบเติมเข้าที่ตัวหน้าก็ได้เป็นดิเศษอีกข้อ7 not Q แล้ว not P ดิเศษของมันคืออะไรเขาบอก P และ not Qเป็นนิเศษไหมเช็คดูนิเศษคือเอาลบอัดเข้าไปนะฮะนี่คือตัวยืนนะครับ not not q แล้ว not p เอาลบอัดเข้าไปสร้างนิเศษเอาลบอัดเข้าไปแต่ลบยังเข้าไม่ได้แปลรูปมันก่อน not ตัวหน้า not ตัวหน้าหายไป not ตัวหน้าหรือตัวหลัง not ตัวหน้าหรือตัวหลังเอาเข้าไปเป็น Q เป็น not Q และ P เท่าไหมอันนี้ P และ not Q วันนี้ not Q และ P เท่าไหมเท่าเพราะว่ามันพูดสลับได้ไหมแล้วได้มีเศษเป็นนั่นเองเป็น7เจ๊ข้อ8ข้อ9สิเหลือ2ข้อแล้วก็10ลงมาเดี๋ยวไปพูดกันในพรุ่งนี้เอ้ยพูดอะไรมาลือหักเป็นนิเศษไหมสร้างประโยคตรงข้ามได้ไหมThank you.
เฮ้ยเขียนไม่ได้ต้องเขียนมาที่เสียครับข้อ8ที่เสร็จไหมคิดมีเสร็จไหมดอกตัวหน้านะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นดอก P หรือ Q หรือ R ก่อนนะครับเปลี่ยนตัวนี้ก่อนอันนี้จับมาเรียกว่าสมมูลนะใช่ไหมครับเพราะว่าเราเปลี่ยนรูปมันมาให้เฉยเราไม่ทำอะไรใช่ไหมบรรทัดนี้ถ้าเป็นลบคูณที่นี้เศษอย่างนี้เรียกลบคูณนะลบคูณกลายเป็นเท่าไหร่ลบคูณกลายเป็น P และใช่ไหมและลบคูณกลายเป็น not Q ลบคูณกลายเป็นและ not R เพี้ยนแค่ตำแหน่งหนึ่งก็ไม่นิเศษแล้วไม่ใช่ที่ให้มาไม่ใช่นิเศษที่แท้จริงคือตัวนี้แตกต่างกันนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะครับถือว่าไม่เท่ากันข้อ9อ่ะข้อ8ไม่นิเศษเด้อข้อ9สมมูลเปลี่ยนรูปมาก่อนสมมูล3ขีดน็อตตัวหน้าหรือน็อตตัวหน้าน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังน็อตตัวหน้าหรือตัวหลังโอเคยังไม่ได้เอาลบคูณใช่หรือไม่แค่สมมูลไว้เฉยนะแค่เปลี่ยนรูปลงมานี่เสร็จเอาอัดลบเข้าไปทำไมต้องเปลี่ยนรูปนะทำไมเราต้องเปลี่ยนรูปมาก่อนเพราะมันอ่านไม่ได้นะครับเพราะมันอ่านค่าแล้วไม่ได้นะสัญญาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาลบคูณปุ๊บมันลบคูณอยู่เด้อลบคูณก็ได้ลบคูณเป็นและลบคูณเป็นตอดทาไม่มีแววเลยไม่มีแววที่เราจะเกิดการเท่ากันได้เลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่หรือเข้าวางไปข้างหน้าหรือเข้าลบวางไปข้างหน้าดึงลบออกมาบางทีก็ไม่ก็เปลี่ยนอีกก็ไม่มีทางไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่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 ก่อนกลับบ้านจะให้เป็นท่องนี้ไหมมันอย่างที่บอกนะครับจะให้มันแม่นระยะหนึ่งเนาะกลับไปทบทวนที่เราเรียนวันนี้ไปเปิดทำโจทย์เดิมมาแหละเขียนโจทย์แล้วก็ปิดแสดงไม่ทำเหมือนเดิมไม่ได้ต้องได้ข้อมาการใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะเนื้อหาบังคับตัวนี้หมดแล้วเหลือแต่การนำไปใช้เท่านั้นทีนี้อันแรกเพิ่มเติมตรงนี้ประโยคนะครับ PQPQ เนี่ยถ้าเราเอาประโยค P และ Q มาเชื่อมกัน P และ Q P และ Q เชื่อมจริงและจริงมาเชื่อมกันมันย่อมเป็นจริงประโยคหน้าจริงและประโยคหลังจริงหน้าจริงหลังจริงเป็นจริงหน้าจริงหลังเท็จหน้าจริงหลังเท็จเป็นเท็จเป็น F O โอเคไหม True และ True เป็น True Trueและ F เป็น F F และ True เป็น F F และ F เป็น F วัตถุประโยคที่เชื่อมด้วยคำว่าและเป็นจริงก็ต่อเมื่อหน้าก็จริงหลังก็จริงพูดง่ายๆว่าจริงทั้งสองตัวประโยคจริงและจริงจริงจะจริงจริงและจริงจริงจะจริงถ้าตัวใดตัวหนึ่งไม่จริงจบเลยประโยครวมกลายเป็นเท็จทันทีใช่ไหมประโยคประโยคได้ประโยคหนึ่งเป็นจริงประโยคหลังก็เป็นจริงด้วยสองประโยครวมกันจึงจะเป็นจริงบทข้อที่หนึ่งตัวเชื่อมแล้วตัวเชื่อมแล้วบทข้อที่สองตัวเชื่อมหรือ P หรือ Q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  ดูนะครับ P หรือ Qจริงหรือจริงน้องดูนี่นะจริงหรือจริงมาจากว่าเป็นจริงนะฮะจริงหรือจริงเรากำลังดูตัวเชื่อมนี้อยู่นะครับจริงหรือจริงต้องเป็นจริงจริงหรือ F ก็ต้องเป็นจริง F หรือจริงก็เป็นจริงมีแต่ F กับ F เพราะนั้นจึงจะ F ให้เลือกใช่ไหมให้เลือกว่าจริงหรือจริงให้เลือกเลือกอันใดอันหนึ่งถ้าเราเลือกไม่โดนก็คือฟาวก็คือผิดหมดเลยถูกไหมครับถ้ามีประโยคใดประโยคใดจริงอยู่ก็จบเพราะฉะนั้นคำว่าหรือคำว่าหรือจะต้อง
มีจริงอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วจะจริงจะให้ไปท่องตรงนี้มาให้ไปดูเทียบตรงนี้มาและยังไงล่ะสรุปไปและจะต้องจริงทั้งหน้าและหลังและต้องและต้องสองอันและเหมือนที่ผมพูดในจำนวนจริงเมื่อกี้ที่เราเอามาและก็คือต้องซ้ำกันและหรือเอามาทั้งหมดใช่ป่ะใช่ป่ะทำเลยว่าผู้นี่เงียบได้ประมาณเพิ่งเอาเรื่องไม้ข้ามแล้วได้เลยนะพี่คิวดูนะจ๊ะดูนะจ๊ะพีไปคิว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 จริงไปจริงได้จริงจริงไปจริงได้จริงจริงไปเอฟถ้าจริงแล้วไปเอฟผู้นั้นเป็นคนดีแล้วเสียเป็นคนชั่วตายเลยไปวิธีจำพี่แบบนี้นะดีแล้วเสียมาชั่วก็จบติดผู้ไปชั่วแล้วกลับมาดีแค่สักพักไม่อภัยชั่วแล้วยังชั่วอยู่ช่างหัวมันมันไม่มีทางกลับมาเกิดใหม่ได้มันเคสเดียวที่ต้องระวังถ้าแล้วก็เหมือนกันมีข้อจำตัวเดียวนะจริงแล้วเอฟเท่านั้นจริงกับเอฟจริงแล้วเอฟเท่านั้นจริงกับเอฟและจริงและจริงเท่านั้นจริงกับจริงที่เหลือไปหมดเทปหมดเอฟหมดหรือจริงเมื่อไหร่จริงทุกอย่างยกเว้นเอฟเมื่อไหร่เอฟหรือเอฟจริงจากเอฟนะฮะข้อต่อเมื่อพีข้อต่อเมื่อคิวอีกต่อเมื่อคิวจริงข้อต่อเมื่อจริงย่อมเป็นจริงจริงข้อต่อเมื่อเอฟย่อมเป็นเอฟเอฟก็ต้องเป็นจริงย่อมเป็นเอฟเอฟก็ต้องเป็นเอฟย่อมเป็นจริงคนจำบอไอ้จำมาซะดีเดี๋ยวจำมานะไปพิสูจน์ศักยภาพมาก็แล้วแต่คุณครับถ้าเราใช้ว่าความจับพยายามไม่ได้ต้องจำได้เลยจำได้เลยเกิดจำบ้างครับเกิดกับบ้านครับมันมีครับต้องมีกับบ้านครับเปิดไปประมาณแผ่นที่4แผ่นที่5โอ้กับบ้านก็ยังสั่งได้รอดไปยังต้องเอาเขาไม่รู้สึกรับได้หมดรอดไปหนึ่งประโยครอดด้านหลังนั้นมันมีของเทพบุรีอยู่นะฮะมีเฉลยด้านหลังด้วยให้น้องไปหัดทำก็ประโยชน์เป็นอะไรบ้างทำไปก่อนทำควบคู่ไปแต่ตัวหลักก็คือหนึ่งไปจำค่าตัวนี้มาให้ได้ไปจำค่าตัวนี้ให้ได้นะฮะจำมาให้ได้แล้วก็ไปดูกติกาตัวนี้แม่มันจะใช้พี่จะใช้ประโยชน์จากเหตุผลแรกทั้งหมดนะครับจะไม่มีเหตุผลเพิ่มเติมอีกแต่จะบอกรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างแปลว่าอะไรบ้างนี่ขออภัยเพราะปวดฟันกินยาแล้วก็ลองซึมอยู่ยืนยาวแล้วนอนต่อเราเด็ดพวกเลยเทปน้องสามารถมาดูเทปเฉลยแบบทดสอบได้มีใครผ่านบ้างกลุ่มนี้มีใครถึง10 3อ่ะ3ก็ผ่านย้ำผ่านไหมอยากได้กี่แต้ม10อะไรจะครับ15ข้อผ่าน13เสื้อลายหรือเสื้อแดงผ่านไหมได้กี่แต้ม8แต้มมีใครได้สูตรไหมนี่เราเหรอได้สูตรได้สูตรละข้อเลยเหรอได้สูตรเหรอได้เท่าไหร่ได้หาพธมาเหรอได้เท่าไหร่3 4 7ไม่ได้มา2 0ที่โตเท่าไหร่โตไหนไม่ได้ทำกูถามว่าได้กี่คะแนนได้มา2ใช่ไหมเออแบงค์2ไหมแชมป์2ไหมปุ๊บนับดังได้ไหมได้1ยาม10เขามีครึ่งให้ด้วยเหรอโอ้โหพี่หนึ่งไม่ใจดีที่ไหนเลยกิ๊กหก
พูดแรงได้เลยเพื่อนดีเอาใหม่โอเคเป็นตัวเตรียมตัวมาเจอกันต่อวันพฤหัส